ำไมหายไปจากจอส้มทันซินี14ปีนางทาสทำไมหายไปจากจอส้มทันซินีโพส14ปีละครนางทาสนางเอกก็ได้นางร้ายก็เลิศทำไมหายไปจากหน้าจอนะคะสำหรับสาวส้มทันซินีค่ะเป็นประเด็นขึ้นมาทีเดียวหลังจากที่ดาราสาวหน้าขบส้มทันซินีพรมสุดโพสต์รูปละครย้อนกลับไปเมื่อ14ปีก่อนในบทของละอ่อเรื่องนางทาสที่ตอนนี้ทางช่อง7นำกลับเอามารีรันนะคะให้ได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งโดยดาราสาวค่ะได้โพสต์แคปชั่นว่านางทาสมารีรันแล้วน้อง F4 เอารูปมาลงสมัยเป็นละอแก้มเยอะเฉียวนานแค่ไหนแล้วเนี่ยทำเอาบรรดาแฟนละครของดาราสาวเข้ามากดไลค์แล้วก็คอมเมนต์มากมายส่วนใหญ่ก็จะคิดถึงผลงานการแสดงนะคะรวมถึงบางรายก็มีการเม้นว่าเมื่อไหร่จะกลับมารับงานละครสักทีค่ะทางด้านอดีตพระเอกนะคะอย่างอูพานุสุวรรณโณได้เข้ามาคอมเมนต์ดาราสาวด้วยเช่นกันว่าน้องคือหนึ่งในนักแสดงมากฝีมือละครสนุกมากๆผ่านทางช่องทาง Facebook ของดาราสาวอีกด้วยนะคะอย่าได้ว่าเธอเป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่ผ่านมานั้นมีผลงานละครออกมาให้ชมกันอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะห่างหายจากหน้าจอไปทำให้หลายๆคนค่ะรวมถึงแฟนละครเรียกร้องว่าให้ช่อง7หรือผู้จัดช่องไหนก็ได้นำเธอกลับมาแสดงละครเหมือนเดิมเพราะว่าเสียดายทั้งความสวยแล้วก็ความสามารถที่โดดเด่นในจอละครนะคะตอนนี้มีเพียงละครนางทาสที่นำมารีรันเท่านั้นแม้ว่าตอนนี้ค่ะสาวส้มจะหมดสัญญากับทางช่อง7และเป็นนักแสดงฟรีแลนซ์แล้วที่สามารถรับงานได้ทุกช่องได้ด้วยช่วงนี้ก็มีโอกาสได้คุยงานเรื่องใหม่ๆไว้บ้างเชื่อว่าความสามารถและความสวยที่ยังคงเหมือนเดิมสาวส้มคงจะมีผลงานออกมาให้แฟนละครได้หายคิดถึงกันนะคะรอลุ้นกันต่อไปจ้า